คณะสาวลาวจากต่างประเทศเดินทางมุ่งหน้าสู่อนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ขบวนรถแล่นไปตามถนนฟางงุ่มแล้วแค่แม่น้ำของเบิ่งเห็นสวนสาธารณะเจ้าอนุวงศ์ที่กำลังอยู่ในการก่อสร้างและจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี2013พระอาจารย์สวัสดิ์วินัยธรเจ้าอาวาสวัดศรีสัตนาเมืองเซลล์ลาโฟเรประเทศฝรั่งเศสกำลังโอ้ลมกับท่านสุวรรณลังเพชรจันเพ็งประธานสัมพันธ์คนลาวที่ประเทศฝรั่งคณะย่างสู่อนุสาวรีย์อนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ตั้งอยู่ที่แม่น้ำของต่อหน้าหอคำและหันพระพักสู่ฝั่งขวาของแม่น้ำของเบื้องนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเขาย่างไปสู่พระองค์ท่านจึงเห็นแต่ด้านหลังเสียก่อนพิธีวางพวงมาลาคารวะวีรกรรมของเจ้าอนุวงศ์โดยคณะตัวแทนชาวลาวจากต่างประเทศอยู่ด้านหลังของข้าพเจ้านี่ก็คืออนุสาวรีย์ของพระเจ้าอนุวงศ์วีรกษัตริย์ของอาณาจักรล้านช้างในอดีตซึ่งเคยมีวีรกรรมในการกอบกู้เอาเอกราชของประเทศชาติบ้านเมืองกรมพันธุ์กับคนเชื้อสายลาวในต่างประเทศได้พาคณะชาวลาวในต่างประเทศเดินทางมาเยี่ยมชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าอนุวงศ์นี่ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์รูปปั้นที่ใหญ่ที่สุดของบรรดากษัตริย์วีรกษัตริย์ลาวซึ่งในที่ผ่านมาบ่เคยมีการปั้นรูปที่ใหญ่ปานนี้จักเถื่อและนอกจากเป็นการระลึกถึงวีรกรรมของพระเจ้าอนุวงศ์แล้วอนุสาวรีย์รูปปั้นของเจ้าอนุวงศ์นี่ก็ยังเป็นทำนบกั้นบ่ให้ตะฝั่งของแม่น้ำของนี่เจือนลงน้ำด้วยการสร้างทำนบกั้นน้ำท่วมนี่จะสามารถหับประกันบ่ให้มีน้ำท่วมนครเวียงจันทน์ได้เป็นเวลาถึง1ศตวรรษโครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์นี้ซึ่งทุกๆคนรู้นำกันว่าเจ้าอนุวงศ์คือได้ว่าเป็นวีรกษัตริย์ที่มีน้ำใจรักชาติอันสูงส่งอยู่ในประวัติศาสตร์ของชาติลาวในการปกป้องรักษาประเทศชาติโครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์นี้ เป็นหนึ่งใน21โครงการบรมศิษย์ของโครงการเฉลิมฉลองเวียงจันทน์450ปีฉะนั้นในอีกตามกันเห็นดีของรัฐบาลจึงได้มีการจัดตั้งโครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์นี้ขึ้นในการปฏิภาคปฏิบัติตัวจริงนี่เริ่มแท้ๆแล้วมันพวกเราได้เริ่มต้นในปีนี้ใน2010นี้ซึ่งทางด้านทฤษฎีแล้วก็เห็นว่ามันสั้นแต่ถึงจังไรก็ดีโดยเห็นว่าเพิ่นเป็นวีรกษัตริย์ของชาติซั่นบรรดานายสร้างเราหมดทุกคนได้ขอฮ้องว่าสิว่าจังไรมอบกายถวายตัวเนาะเฮ็ดจังได๋ให้อนุสาวรีย์ของเพิ่นนี้สําเร็จตามระดับขั้นหมายเพื่อให้ทันกับการเริ่มฉลอง450ปีนี้ทางด้านเทคนิคแล้วพวกเราจะเห็นว่าอนุสาวรีย์ของเพิ่นนี่แบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ส่วนที่1แล้วแม่นรูปท่านแล้วก็องค์อนุสาวรีย์ของเพิ่นส่วนที่2แล้วแม่นท่านหักห้องทั้งหมดนี้เฉพาะองค์รูปปั้นของเจ้าอนุวงศ์นี้แม่นสูงพวกเราทางด้านวิชาการได้คิดไล่ให้เหมาะสมกับอันปีของเพิ่นนั้นสิ้นพระชนท่านคือสูง8เมตร29เซนส่วนท่านอันหับหองเพิ่นนี้จะสูงอยู่5เมตร50แล้วก็ท่านกว้างนี่ก็5เมตร50ส่วนบริเวณท่านทางปินอ้อมนี่ด้านกว้างข้างละ21เมตรข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับบังเอิญพวกเราโชคดีเนาะที่พวกเรามีบรรดานักวิชาการและนักเขียนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าอนุวงศ์นี้หลายสมควรโดยเฉพาะแม่นดร.มัญญุรีเนาะแล้วก็ดร.เพพันธ์แล้วก็ท่านกระเพาะก่อนแก้วและผู้อื่นที่เป็นวิชาการอาวุโสทางด้านนี้ก็ได้มีข้อมูลจำนวนหนึ่งให้พวกเขานอกจากนั้นพวกเขาก็โชคดีที่ว่าลูกหลานรุ่นที่6รุ่นที่6ของเจ้าอนุวงศ์นี้เพิ่นยังมีชีวิตอยู่และพวกเขาก็ได้ไปเอาข้อมูลดังกล่าวซื้อเพิ่นแม่นซื้อลุงจานนอคำปัจจุบันนี้อยู่บ้านนาบอเมืองเซโปนแขวงสวรรณเขตอันนี้
พวกเราได้ไปถ่ายทําแล้วก็เฮ็ดได้ไปเฮ็ดสคริปต์มาพักแน่อันนี้ยิงใส่ข้อมูลและรูปทรงพนมพันธุ์ของลูกหลานรุ่นที่6ของเพิ่นท่านพวกเราจึงได้รูปทรงพนมพันธุ์ของเจ้าอนุวงศ์คือเฮาเห็นกันนี้ถือว่าเป็นรูปทรงพนมพันธุ์ที่สง่าองค์อาจในกระตูอันลุงจันทร์เนาะคําเองก็เห็นว่ารูปทรงคล้ายเคียงคือกันนี้เป็นคนที่เรียกว่าหน้าตาเนาะเคยเป็นแบบเคร่งขรึมเป็นผู้ที่รูปทรงที่คนมีบุญมีวาสนาและมีความสง่างามเป็นคนที่มีร่างกายอุดมสมบูรณ์เพิ่นอันทรงเครื่องนี่เนาะหมายถึงว่าเต็มยศของกษัตริย์เนาะใส่หมวกใส่เสื้อใส่ผ้าห่างเพื่อประดับด้วยดอกดวงที่อยู่ในสมัยนั้นตามวิสาการที่พวกเขาคุ้นกว่าได้และท่าทางของเพิ่นนี้เพิ่นจับดาบเนาะเพิ่นซ้ายนี่ขึ้นเปียกเอิกความหมายที่ว่ามีน้ำใจปกปักรักษาเทศะและเกียมพร้อมทุกเวลาเบื้องขวาซีไปทางนี้ซีทางไปข้างหน้าหมายถึงว่าปลุกระดมไฟฟ้าราษฎรให้มีน้ำใจหักซาดในการปลุกปักรักษาและสร้างสาปฏิสันและแสดงความในใจเกี่ยวกับการปรับทิศเนาะการปรับทิศนี้แม่นอิงตามข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์นี้เฮาเห็นว่ายิ่งสิจุดพิเศษของเพิ่นในการปกปักรักษาและสร้างสาปฏิสันเฮาจะสังเกตเห็นว่าวัดศรีสะเกษเนาะจะแม่นปิ่นทางปิ่นหน้าไปทางด้านทิศทิศตะวันตกฉะนั้นเฮาเห็นว่าอิงใส่ข้อมูลต่างๆนี้พวกเฮาเลยข้อคําเห็นจากทางรัฐบาลเพิ่นก็เห็นดีเห็นพร้อมว่าให้ปิ่นหน้าไปตามทิศที่วัดศรีสะเกษได้ปิ่นไปซึ่งบังเอิญเนาะเวลาเพิ่นปิ่นไปซี่ก็บังเอิญก็ไปกงกับธาตุตัวนึงที่เพิ่นได้สร้างไว้อยู่ทางฝั่งนั้นก็มีธาตุลูกนึงที่เพิ่นได้สร้างไว้อยู่ในฝั่งนั้นแต่ว่าปรากฏว่าปัจจุบันได้มีการลึกข้อมูลจํานวนนึงแต่ว่าในด้านวิชาการแล้วพวกเฮาก็บ่อนที่ตั้งธาตุท่านก็บ่ยังอยู่ยังอยู่แต่ว่าข้อมูลต่างๆที่ว่าตามที่พวกเฮาซื้อฮู้แล้วนั้นเป็นธาตุตัวนั้นเป็นซื้อบ่ซื้อนี่พวกเฮาขอสงวนไว้ก่อนเนาะเพราะว่าบ่อยากให้เผยแพร่เตียอันเมื่อเป็นอันนั้นฮุบอันน่ะเพิ่นนี่คันถ้าเว้าอันน่ะทางด้านอันน่ะฟิสิกส์เนาะทางด้านองค์ทราบความซื้อแล้วมันจะโกงกัน 100% เลยกับธาตุตัวนั้นมันอาจสิเป็นเหตุบังเอิญแต่ว่าเฮาได้ข้อมูลวิชาการจํานวนนึงคือเป็นอันนั้นฉะนั้นนี่เห็นว่าการสําเร็จในการก่อสร้างอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์นี้เห็นว่า แม่นรัฐบาลแสดงว่ารัฐบาลและคือประชาชนพวกเฮาเห็นได้บุญคุณของเจ้าอนุวงศ์ที่มีต่อประเทศชาติของพวกเฮาก็ย้อนเจ้าอนุวงศ์นี้บุญคุณเจ้าอนุวงศ์นี้ประเทศของพวกเฮาจึงมีการปลุกระดมได้น้ําใจรักษาชาติมาปัจจุบันนี้เฮ็ดให้มีประชาชนส่วนชาติส่วนเผ่าของพวกเฮามีน้ําใจรักษาได้โตสู้มาสืบทอดกันมาปัจจุบันนี้อันนี้แม่นเห็นว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลเห็นว่าแสดงให้ทุกคนประชาชนได้ทราบของเฮานี้จารึกบุญคุณของวีรกษัตริย์องค์นี้บรรดาข้อมูลต่างๆได้มอบเอกสารทางให้ทางกระทรวงต่างประเทศแล้วมันจะพิมพ์แล้วจะแจ้งยายอยู่ในหั่นจะมีข้อมูลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเองได้เว้ามาแล้วก็ข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับเสื้อทรายของเพิ่นเป็นมาจังได๋มเหสีรุ่นที่ผู้ที่6ของเพิ่นนั้นซื้อหยังเนาะแล้วก็สืบเสื้อทรายกันมาจนฮอดลุงจันทร์ดอกคํานี่เพิ่นอยู่ใส่รูปทรงพนมพันธุ์เป็นอันใดพวกเฮาได้อัดคอมปีให้หมดละเพื่อเป็นหลักฐานยั่งยืนว่าอันนี้พวกเฮาบ่ได้สร้างขึ้นสร้างเรื่องขึ้นหรือแต่งเรื่องขึ้นเนาะอันนี้แม่นตัวจริงข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ตัวจริงที่เกี่ยวกับเจ้าอนุวงศ์ของพวกเฮาฉะนั้นนี้บรรดาลวดลายต่างๆเลยเป็นพวกเฮาได้พยายามที่สุดเท่าที่จะมีได้เกี่ยวกับด้านลวดลายต่างๆให้เป็นลวดลายพื้นเมืองของลาวเฮาและให้คงกับสมัยของเจ้าอนุวงศ์แท้เนาะบรรดาการตกแต่งต่างๆอันนั้นมันเกี่ยวกับเจ้าอนุวงศ์โดยย่ออนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์นี้แม่นหนึ่งในบรรดาโครงการของที่รวมอยู่โครงการนั้นของทางด้านเทคนิคและแม่นทรัพย์ว่าโครงการต้านตะฟังเจือนอยู่ในนครหลวงนี้ซึ่งโชคดีที่ว่าทางโครงการเพิ่นได้ใส่ซื้อส่วนทางแทบนี้ว่าส่วนเจ้าอนุวงศ์อันนี้ก็เพื่อเป็นเทิดทูนเกียรติของเจ้าอนุวงศ์ของพวกเฮาซึ่งหัวหน้าโครงการนั้นแม่นท่านบุญจันทร์แก้วศรีธรรมะจะ
ได้อธิบายน้อยหนึ่งความเป็นมาของโครงการตัวเอง